หยดน้ำกดดันหนักเป็นลูกดาราถึงขั้นไม่ชอบอาชีพที่พ่อแม่ทำพอเป็นลูกคนดังคนบันเทิงแล้วไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มักถูกจับตามองตลอดเวลาสำหรับหยดน้ำนัดดาพรลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของสองนักแสดงรุ่นใหญ่ปูอนุวัฒนิวาดวงและขวัญขวัญฤดีกลมกล่อง ล่าสุดสามพ่อแม่ลูกควงแขนกันมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ซึ่งบางช่วงบางตอนการสัมภาษณ์หยดน้ำยอมรับว่ากดดันที่เกิดมาเป็นลูกดาราเพราะว่าตอนเด็กรู้สึกไม่ชอบอาชีพนักแสดงที่พ่อและแม่ทำมันทำให้ท่านทั้งสองคนไม่มีเวลาให้เราเหมือนพ่อแม่คนอื่นเวลาเราเลิกเรียนก็มีพ่อแม่มารับ เสาอาทิตย์ก็ไปเที่ยวกันเป็นครอบครัวแต่เราถ้าจะไปเที่ยวกับที่บ้านคือต้องลาหยุดเรียนเท่านั้นเสาอาทิตย์ของเราไม่เหมือนกันกับของเพื่อนเพื่อนซึ่งพ่อแม่ทำงานทั้งคู่เราจะได้ไปเที่ยวก็ต่อเมื่อคิวงานของพวกเขาว่างทำให้หยดน้ำจะติดกับคุณยา่าเพราะอยู่กับท่านมากกว่าตอนเด็กๆกก็เคยโวยวายเคยร้องไห้ว่าเมื่อไหร่พ่อแม่จะเลิกถ่ายละครรอนานแล้ว แถมเวลาได้ไปเที่ยวด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกหยดน้ำก็จะคอยนอนขั้นกลางไม่อยากให้พ่อแม่ตัวติดหรืออยู่ด้วยกันเพราะกลัวว่าตัวเองจะมีน้องเพิ่มและตอนเด็กๆกก็ชอบถูกเปรียบเทียบบ่อยมันทำให้เรารู้สึกใด้ดันเวลาเราตั้งใจทำงานอะไรสักอย่างก็จะถูกมองถูกตัดสินว่าได้รางวัลมาเพราะพ่อกับแม่ มองว่าเราอยู่ใต้เงาพ่อแม่พอโดนบ่อยๆก็เคยแอบร้องไห้บ้าง